สวัสดีค่ะมาแล้วครับอาหารพี่ม็อบเช้านี้นี่เป็นย่านะคะของพี่ม็อบตอนเช้านี้เราไปตักมาจากข้างบนไหนโอ้โหดูอึพี่มดเช้านี้ครับทำไมอึเยอะจังเลยฮะทำไมอึหนูเยอะจังเลยนั่นอาวุธมาแล้วอาวุธมาแล้วนั่นถามว่าทำไมอึเยอะจังเลยทำไมต้องมีแบบไม่เอานะพี่มดนั่นดูทักทายแม่แต่เช้าเลยเอาเข้าไปไม่ต้องเลยเดี๋ยวจะให้กินเดี๋ยวนี้แหละใจเย็นๆครับสวัสดีครับก่อนครับรอครับอึดนี่อึดนี่สุดยอดเลยนะอึดใช่ไหมกลางคืนได้นอนไหมเนี่ยพี่มอสไม่ต้องหอบยาไปเลยอยู่ตรงนี้แหละแม่จะเก็บอื งามันไม่สุดหล่อได้ไงอู้ดูพี่มอสแทงรอยแทงรูพุนหมดเลยน่าจะแทงหาอาหารนั่นนี่นี่ค่ะดูอันนี้รอยงาพี่มอสอันนี้รูพุนอะไรมันน้อยไปบ่กินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อนเอาหมดแล้วเอาใหม่
ินหมดแล้วเอาไหมครับอร่อยไหมอันนี้ย่ามาแต่ป่านะมีพี่มดต้นมันเล็กแต่ว่ามันกรอบดีนะเนาะอะไรไหมครับนี่ก็เป็นอาหารเช้าพี่มอสสำหรับวันนี้ค่ะนิ่งเฉยเลยเวลาไม่มีกินเนี่ยไม่ได้ฟังแม่เลยนะพี่มอสไม่ได้เกรงใจเลยดึงอย่างเดียวครับผมใช่ไหมทำตาปิบๆอีกอันนี้ญาติเราตัดมาจากนะคะในป่าก็มีรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ตอนนี้เราก็เคลียร์พื้นที่แล้วค่ะนู่นข้างหลังบ้านพี่มดเลยฝากเมตตาพลายมดด้วยนะคะฝากช่วยกดแชร์กดไลค์นะคะกดซับให้กับเราด้วยนะคะ1แชร์1ไลค์1สะพานบุญนะคะฝากเมตตากดติดตามด้วยนะคะฝากพี่มดด้วยนะคะพี่มดรูปหล่อๆเชือกนี้เลยค่ะอยู่กับแม่ควานผู้หญิงครับผมนิสัยดีครับแม่เพราะว่าผมรู้ว่าผมอยู่กับควานผู้หญิงครับผมไม่เกเรผมไม่ดื้อ
แค่ผมดึงโซ่ขอกินอาหารแค่นั้นเองครับฝากแม่ๆติดตามผมด้วยนะครับผมพรายมอสนะคะฉายาการะมังบินครับคุณแม่ท่านไหนอยากเข้ามาเที่ยวมาชมการะมังบินพี่มอสนะคะเรียนเชิญได้นะคะมาดูการะมังบินนะคะพี่มอสได้ฉายาหนีบนะคะหนีบหญ้าฝากเมตตาผมด้วยนะครับขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยครับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับใช่ไหมลูกสวัสดีค่ะ